มาสำรวจเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะเห็นพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคงจะต้องบอกว่าคงจะต้องไว้อะไรให้กับเรื่องของสภาพอากาศหนาวแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนนั้นก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ขณะที่พายุดีเปรสชันไคตักก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นกับฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ว่ายังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องกับมีหมอกในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่24ถึง23ธันวาคมนี้หย่อมความกดอากาศที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันไคตักปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนเข้าประเทศมาเลเซียแล้วก็จะสลายตัวในระยะต่อไปทำให้ภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยดังนั้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในบางพื้นที่และอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 18-20 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงที่สุดก็คือ 27-28 องศาเซลเซียสก็คืออากาศกำลังดีนะคะ